ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกิลค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ32ตำแหน่งของเมือง A B C D และ E บริเวณชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกและทิศทางการหมุนเวียนของน้ำบนมหาสมุทรของโลกเป็นดังภาพจากภาพข้อใดอธิบายเกี่ยวกับกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรและอิทธิพลของกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่ส่งผลต่อภูมิอากาศไม่ถูกต้องคือข้อเนี้ยน้องต้องรู้ว่าตำแหน่งไหนเป็นกระแสน้ำอุ่นแล้วก็ตำแหน่งไหนเป็นกระแสน้ำเย็นเนาะข้อนี้อ่ะน้องมาดูข้อแรกก่อนข้อ1เนี่ยบอกว่าสภาพปกติเนี่ยเมือง C จะแห้งแล้งกว่าเมือง B ในสภาวะปกติอ่ะน้องมาดูเมือง C เมือง C อยู่ตรงตรงนี้ที่พี่วงส่วนเมือง B เนี่ยอยู่ตรงนี้ในสภาพปกติเนี่ยเมือง C จะแห้งแล้งกว่าเมือง B เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าถ้าน้องศึกษาเรื่องภูมิประเทศของอเมริกาใต้เนี่ยทวีปอเมริกาใต้นะน้องจะรู้ว่าไอ้ตัวช่วงของ C ตรงเนี้ยมันเป็นเทือกเขามันเป็นเทือกเขาสูงๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาไอ้น้ำที่พัดมาตรงเนี้ยพัดมาจะเข้าทวีปใช่ไหมมันจะโดนเทือกเขาบางส่วนเนี่ยกั้นไว้ไม่ให้เข้าไปพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันทำให้พวกฝนอะไรพวกเนี้ยมันจะไปตกไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมือง C มันจะแห้งแล้งกว่าเมือง B แน่นอนเพราะว่าเมือง C มีเทือกเขาอยู่ตรงนี้เนาะส่วนเมือง B เนี่ยมันไม่มีเทือกเขากั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่เราสามารถรู้ได้ว่าเมือง C จะแห้งแล้งกว่าเมือง B ข้อ1ก็เลยถูกต้องข้อ2บอกว่าเมือง B มีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสูงกว่าเมือง E เมือง D ก็คือตรงนี้เป็นหมู่เกาะญี่ปุ่นถูกป่ะเมือง D เนี่ยอยู่ตรงญี่ปุ่นเลยตรงเนี้ยคือประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าเมือง D ซึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสูงกว่า E เราก็มาดู E ตรงนี้อเมริกาเหนืออ่ะทีนี้เนี่ยพี่ขออนุญาตวาดรูปกระแสน้ำเย็นก่อนกระแสน้ำเย็นน้องต้องรู้ก่อนว่ากระแสน้ำเย็นอยู่ตรงไหนกระแสน้ำเย็นเนี่ยมันจะอยู่ตรงสีฟ้านี่สีน้ำเงินตรงนี้อันเนี้ยเป็นกระแสน้ำเย็นตรงนี้ด้วยกระแสน้ำเย็นแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นกระแสน้ำอุ่นอันเนี้ยกระแสน้ำอุ่นทีนี้เนี่ยพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยว่าตรงนี้เป็นกระแสน้ำเย็นเป็นตำแหน่งของกระแสน้ำเย็นใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นกระแสน้ำอุ่นแล้วน้ำมันจะไหลวนประมาณนี้ตามลูกศรเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเมืองดีเนี่ยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า E D คือตรงนี้ E คือตรงนี้น้องจะสังเกตว่าไอตัวตรง E เนี่ยมันโดนกระแสน้ำเย็นพัดผ่านอยู่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเมือง E มันต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่าเมือง D เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็เลยตอบว่าข้อ2เนี่ยถูกต้องเพราะว่าเมือง D มันมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าเมือง E แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าการที่เรารู้ว่ากระแสน้ำเย็นเนี่ยมันพัดอยู่ในช่วงของมันไหลในช่วงของติดกับทวีปอเมริกาเหนือตรงนี้
เป็นกระแสน้ำเย็นเราก็เลยรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเย็นกว่าของดีแน่นอนเนาะก็เลยข้อ2ก็ถูกต้องข้อ3เนี่ยบอกว่าเมือง E มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่าเมือง D เมือง E ตรงเนี้ยก็คือทวีปอเมริกาเหนือตรงเนี้ยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่าเมือง D ก็จริงถูกป่ะเพราะว่าการที่เมือง D เนี่ยมันมีกระแสน้ำอุ่นมาไหลมาตรงเนี้ยนะกระแสน้ำอุ่นไหลมาอย่างเงี้ยมันทำให้กระแสน้ำอุ่นเนี่ยจะเป็นตัวพัดพวกพวกฝนพวกอะไรมาตามกระแสน้ำอุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกฝนหรือพวกอะไรเนี่ยมันจะมาตามกระแสน้ำอุ่นเสมอทีนี้เนี่ยพอมันพัดเข้าหาเมืองดีหรือญี่ปุ่นตรงเนี้ยมันทำให้เมืองดีเนี่ยนะมันจะมีฝนมากส่วนกระแสน้ำเย็นเนี่ยมันจะพาความแห้งแล้งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีกระแสน้ำเย็นพัดตามเมืองอีตรงเนี้ยมันทำให้เมืองอีเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยแห้งแล้งกว่าเมืองดีแน่นอนถูกป่ะเพราะว่ามันเมืองอีเนี่ยมันเจอกระแสน้ำเย็นเนาะเพราะว่ากระแสน้ำเย็นจะพาความแห้งแล้งมาส่วนกระแสน้ำอุ่นเนี่ยจะพาความชุ่มชื้นมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสน้ำอุ่นจะดีกว่ากระแสน้ำเย็นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องตอบว่าข้อ3เนี่ยถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่ากระแสน้ำอุ่นพี่เขียนให้นิดนึงกระแสน้ำเอาน้ำเย็นก่อนแล้วกันน้ำเย็นนำพาความแห้งแล้งนำพาความแห้งแล้งส่วนกระแสน้ำอุ่นเนี่ยกระแสน้ำอุ่นเนี่ยจะนำพาฝนมานำพาฝนและความชื้นพอน้องรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าข้อ3เนี่ยมันต้องถูกแล้วเพราะว่าเมืองดีมันต้องมีฝนตกมากกว่า E แน่นอนแล้วก็ข้อ2ก็ถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่า D เนี่ยมีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสูงกว่า E เพราะว่า D มันโดนกระแสน้ำอุ่นพัดถูกปะมาดูข้อ4ข้อ4บอกกระแสน้ำ x เป็นกระแสน้ำอุ่นเช่นเดียวกับกระแสน้ำ y กระแสน้ำ x ตรงเนี้ยเป็นกระแสน้ำอุ่นเช่นเดียวกับกระแสน้ำ y ไม่จริงเนาะเพราะว่ากระแสน้ำ y เนี่ยเป็นกระแสน้ำอุ่นส่วนกระแสน้ำ x เป็นกระแสน้ำเย็นเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยผิดเราก็เลยตอบข้อ4นั่นเองเขาหาข้อไม่ถูกต้องข้อ5เนี่ยบอกว่าเมือง A ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำเย็นเช่นเดียวกับเมือง E A ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำเย็นเช่นเดียวกับ E ดู A A ตรงไหน A อยู่ตรงนี้ A ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำเย็นเช่นเดียวกับ E เห็นป่ะก็คือโดนกระแสน้ำเย็นตรงเนี้ยพัดผ่านทั้ง A และ E เห็นป่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ5ก็ถูกข้อเนี้ยจริงๆถ้าน้องรู้ตำแหน่งกระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นแล้วก็รู้ว่ากระแสน้ำอุ่นนำพาอะไรมากระแสน้ำเย็นนำพาอะไรมาน้องตอบได้หมดเลยข้อนี้เนาะก็เลยตอบข้อ4สรุปอีกครั้งนะก็คือการไหลเวียนของกระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นน้องต้องจำตำแหน่งให้ได้เสร็จปั๊บพอน้องจำตำแหน่งได้แล้วเนี่ยน้องก็ต้องรู้ว่ากระแสน้ำเย็นเนี่ยนำพาความแห้งแล้งมาส่วนกระแสน้ำอุ่นนำพาความชื้นและฝนมาเนาะข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4นั่นเองพร้อมความรู้พร้อมวิชาพร้อมปัญญาพร้อมสกู๊ปค่ะ